รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันไอเดฮู้จังซี่แล้วก็สิได้มีแฮงเฮ็ดเวียกต่อไปอ้าวอาจารย์เอ้ยอาจารย์กำลังอ่านอะไรสำคัญอยู่ป่ะคะนี่รบกวนอาจารย์ไหมโอ้บ่ได้รบกวนหยังไม่เป็นไรเนาะเจ้าเจ้าเจ้าทักทายอาจารย์สบายดีทักทายคุณผู้ชมด้วยค่ะเจ้าสบายดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสบายดีนี่ลาวเองรายการที่จะสอนภาษาลาวกับคำศัพท์สุดว้าวและประโยคที่นำไปใช้ได้จริงนี่เข้ารายการมาเห็นอาจารย์ยืนอ่านก็เลยแบบเอกสารอะไรสำคัญหรือเปล่าเป็นเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์โอ้คือจังซีน้องฝ้ายอาจารย์น่ะได้ไปเบิ่งผลตรวจสุขภาพมาผลตรวจสุขภาพแมนแล้วผลตรวจเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์โอ้ยพออาจารย์ได้รู้จักผลตรวจอาจารย์มีแฮงขนาดเลยจริงเหรอคะแมนแล้วแสดงว่าแข็งแรงปลอดภัยแมนแล้วเพราะว่าจังไหนเนาะคือเฮาก็มีความกังวลมาตลอดเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่เฮาจะต้องดูแลสุขภาพกันเป็นพิเศษใช่แล้วคุณผู้ชมก็เหมือนกันที่ต้องแบบดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่ตลอดแต่พออาจารย์พูดแบบนี้แล้วแสดงว่าดูแลตัวเองดีมากแมนแล้วแล้วมื้อนี้น้องฝ้ายมีหยังที่อยากจะถามอาจารย์เป็นพิเศษบ่นี่คือเอาจริงๆป่ะคะตอนแรกเนี่ยยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะคุยเรื่องอะไรดีแต่พออาจารย์พูดถึงเรื่องสุขภาพเฮ้ยเอาเรื่องนี้เลยดีกว่าดีบ่อาจารย์ก็ว่าดีขึ้นกันได้เนาะใช่แล้วค่ะเพราะว่าทุกคนก็จะนำไปใช้ได้จริงใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องคำศัพท์กันเจ้าฝ้ายก็แอบอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาการดูแลร่างกายของคนลาวเหมือนกันโอ้ถ้าอยากรู้แม่นบ่ท่านผู้ชมก็อยากรู้แล้วค่ะถ้าจังนั้นแล้วเฮาไปที่ช่วงเรื่องเล่าลาวเองค่ะไปกันเลยตอนสุขภาพน่ารู้ในลาวสิ่งจำเป็นที่ต้องเรียนรู้หากเกิดกรณีเหตุฉุกเฉินเมื่อเราไปเที่ยวประเทศลาวแล้วเป็นไข้หรือมีความจำเป็นต้องไปหาหมอถ้าเราไปเรียกหานายแพทย์อาจจะได้บุรุษพยาบาลมาตรวจรักษาแทนหรืออาจจะเป็นนางแพทย์เปลี่ยนจากชุดกางเกงมาเป็นชุดกระโปรงแต่ก็ยังเป็นพยาบาลอยู่ดีเพราะแพทย์ที่ประเทศลาวเขาจะเรียกว่าท่านหมอค่ะและโรงพยาบาลก็เรียกว่าห้องหมอค่ะคุณผู้ชมโอ้โหอาจารย์ค่ะตะกี้มีคำศัพท์ที่แบบค่อนข้างยากเหมือนกันในเรื่องของชื่อโรคต่างๆแต่ว่าฝ้ายขอทราบแบบชื่อเบสิกเบื้องต้นเลยได้ไหมคะเอาแบบธรรมดาเลยใช่สมมติเผื่อเวลาแบบไม่สบายแล้วไปเที่ยวที่สปป.ลาวจะได้ไปบอกคุณหมอถูกว่ามีอาการอะไรแม่นแล้วแม่นเอาอย่างแรกเลยที่ทุกคนแบบเป็นกันอย่างแน่นอนต้องเคยเป็นคือแบบมีไข้ปวดหัวค่ะอาจารย์มีไข้ใช่จะพูดว่ายังไงอะคะภาษาลาวถ้ามีไข้เนี่ยคนลาวจะเอิ้นว่าเป็นไข้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 ก็คือมีไข้แม่แล้วเพราะว่าลาวนี่จะบ่มีนะอ๋อไม่มีคำว่ามีใช่ไหมคะจะเป็นคำว่าเป็นต้องเป็นเป็นไข้เป็นไข้โอเคค่ะคำนี้ง่ายๆจำได้อย่างแน่นอนเจ้าแล้วคราวนี้พอเริ่มมีไข้เป็นไข้ปวดหัวค่ะอาจารย์ปวดหัวอาจารย์ไม่ได้ปวดหัวตอนนี้ใช่ไหมคะหนาวเอ้าถ้ามีอาการปวดหัวหรือแบบมึนหัวอย่างเงี้ยค่ะจะพูดว่ายังไงดีภาษาลาวก็เอิ้นว่าเจ็บหัวเจ็บหัวอาการปวดก็คือการเจ็บเจ็บหัวก็เลยว่าเจ็บหัวแมนเจ็บหัวเจ็บหัวแมนโอเคงั้นต่อไปลงมาเรื่อยๆมาบนถ้าสมมติว่าแบบเจ็บคอระคายเคืองคอแบบเนี้ยค่ะเจ็บคอค่ะจะพูดยังไงคะก็เจ็บคออ๋อตรงๆเลยเหรอเจ้าภาษาลาวก็บอกว่าเจ็บคอ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 หรือเป็นคอแดงเป็นคอแดงอ๋อคือคอแดงแล้วบางคนมันมีเป็นอันนี้นำได้น้องเป็นอะไรคะมันมีเป็นอันแดงๆอยู่สองข้างนี่นะนี่นะค่ะตอมทอมซินเหรอคะตอมทอมซินอักเสบเนื้อบางทีก็เป็นกันภาษาลาวเอิ้นว่าเป็นอะมีดานอาจารย์เป็นคุณหมอป่ะคะเนี่ยทำไมคำศัพท์ว่าดูยากจังขออีกทีค่ะเป็นอะมีดานเป็นอะมีดานอะมีดานอะมีดานแปลว่าเป็นทอมซินอักเสบ
คำว่าอะมีดานก็คือทอนซิลอักเสบดีจังเลยเผื่อคุณหมอพูดมาจะได้ไม่งงว่าหมายถึงอะไรอีหลีอาจารย์ไปห้องหมอในเมืองไทยเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่านายหมอคอยเป็นอะมีดานอะมีดานแล้วคุณหมอว่าไงคะมืดตึ๊บคุณหมอก็มึนบอกว่าให้อ้าปากดีกว่าเดี๋ยวหมอตรวจเองเจ้าโอเคค่ะอ่ะไปต่อหลังจากเจ็บคอแล้วบางทีมีอาการไออย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้สบายไม่สบายจะหมายความว่าภาษาลาวนี่เว้าสบายอ๋อพูดอะไรคะก็คือไ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 อสั้นๆเหมือนกันสบายป่ะคำว่าไอไว้สบายเออบ่เป็นอย่างอ่ะไปแล้วสมมุติบางคนต้องออกไปทำงานกลางแจ้งเจอดงเจอแดดเยอะๆมันมีอาการวิงเวียนคล้ายจะเป็นลมอาจารย์ไม่จะเป็นลมใช่ไหมคะอาจารย์มุดสมมุติเฉยๆเล่นเสมือนเลยเออถ้าสมมุติจะเป็นลมแบบนี้พูดว่ายังไงคะอาจารย์ก็เป็นลม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 อ๋อเป็นลมเนี่ยแล้วโอเคค่ะก็จะได้พูดถูกเนาะแล้วบางทีเดี๋ยวนี้เราออกไปข้างนอกก่อนจะก้าวออกจากบ้านตอนนี้ทุกคนต้องใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยที่แบบปิดบริเวณปากจมูกมีคำเรียกไหมคะอาจารย์อันเป็นผ้าไหมเนาะถูกต้องแมสค่ะเป็นแมสเนาะภาษาลาวภาษาลาวก็เจ้าเอิ้นว่าผ้าอัดปากผ้าอัดปากผ้าอัดปากหมายถึงแมสเมนแล้วเออจริงๆอันนี้คือศพเนาะเนี่ยหนูเราจะถามเพราะหนูเคยเรียนกับอาจารย์อาจารย์บอกว่าปากให้เรียกว่าศพแล้วทำไมไม่เรียกว่าศพศพนี่คือตรงนี้ส่วนปากนี่คือทั้งหมดอ๋อปากคือทั้งหมดแต่ศพคือแค่ริมฝีปากนี่นะคะเมนถ้าสมมติว่าอันนี้เขาทาสติกลิปสติกงามเนาะใช่ค่ะใส่ริมฝีปากเอ็นบอกภาษาลาวก็เอิ้นหิมศพนี่หิมศพก็คือริมฝีปากแมนแล้วแต่ถ้าเป็นแมสที่มันปิดทั้งปากผ้าอัดปากผ้าอัดปากดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นผ้าอัดซบ ไปอีกที่หนึ่งเลยเออเออไม่ได้ผ้าอัดซบนี่ต้องไปอันเซิร์นละหนูไม่ไปนะ หนูกลัว ตัวใครตัวมันเอออันนี้เป็นความรู้ที่อัปเดตเลยนะคะจะได้ใช้แบบทันยุคทันสมัยกันอ่ะไปต่อดีกว่าเริ่มลงมาเรื่อยๆบางคนมีอาการรู้สึกแบบบางทีทานอะไรเซฟๆแล้วมันปวดท้องมวนท้องแบบนี้อาจารย์อ่ะเรียกว่าอะไรอะคะมวนท้องบ่อืมมันแบบมันปวดมันแบบกูสิออกกับบ่ออกแบบนี้บ่โอ้ไม่ออกอะเรียกว่าอะไรภาษาลาวเอิ้นปุนท้องอะไรนะคะปุนท้องปุนท้องปุนปุนปุนท้องก็คือมันวนวันวนวันอยู่ในท้องเนี่ยมันมวนๆอะไรอยู่ข้างในปุนท้องกับปรนอะไรนะคะคำว่าปรนปล้นปล้นนี่กับปุ้นคือกันอ๋อเหมือนกันไปปุ้นไปปล้นนี่ภาษาลาวเอิ้นไปปุ้นอ๋อแต่ถ้าบอกไปปล้นไม่ใช่หมายถึงว่าไปขโมยใช่ไหมคะไม่ใช่อ๋อคนละแบบกันต้องไปปุ้นไปปุ้นฉะนั้นเสียงมันคือกันกับปุ้นทองอ๋อเหมือนกันจะอธิบายคำนี้อ๋อดังนั้นแล้วถ้าเสียงมันเสียงคือกันแต่ความหมายมันต่างกันเขาก็ต้องใส่ให้ถือการละผิดความหมายนะแมนถ้าปุ้นทองเขาสิคนอื่นมาปุ้นทองเขาเป็นจังซีบ่ได้ไม่ได้มาจี้ไอ้ไอ้อย่างงี้ไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าบางทีปวดท้องไม่พอมีอาการเหมือนจะอาเจียนด้วยค่ะอาจารย์ออกมาอย่างเงี้ยแบบนี้บ่ใช่ภาษาลาวเอิ้นว่าฮากคะอะไรนะคะฮากฮากแค่นี้คือการแบบอาเจียนออกมาปั่วปั่วไร้ทิศทางอ๋อเรียกว่าหากโอเคคำเดียวสั้นๆรู้เรื่องงูเรื่องอันนี้ตะกี้ไปแล้วปวดท้องอาเจียนแล้วแล้วต่อไปถ้าแบบมีลักษณะท้องเสียหรือท้องผูกเรียกต่างกันไหมคะท้องเสีย มันจะเสียแบบใดถ้าเสียนี่คือหายได้ภาษาลาวนี่อะไรหายคะถ้าเสียคือแปลว่าหายสมมติว่าสมมติว่าเข้าใจแล้วเกือบเสียก็คือเกือบหายอ๋อไม่เสียแต่คือเรียกอะไรคล้ายๆยากเลยค่ะอธิบายสมมติว่ารู้สึกท้องเหมือนคล้ายๆจะท้องร่วงอ่ะท้องร่วงเนาะถ่ายแบบของเหลวอย่างเงี้ยแปลว่าบ่มีอดบ่ได้แม่นบ่ไม่ไหวแล้วนั่งกอดชักโครกค่ะอาจารย์เป็นฟิลนั้นอ๋อภาษาลาวเอิ้นว่าทอกท้องทอกท้องทอกเทโจกลงไปเลยเนี่ยเหมือนการเทออกมาเทออกมาจากท้องเรานี่แหละออกไปหมดเลยทอกท้องคือท้องร่วงท้องท้องร่วงท้องเสียแม่แล้วแต่ถ้าท้องผูกถ่ายไม่ออกเออจริงๆภาษาลาวมันจะมีคำหนึ่งเนาะก็คือท้องผูกสินะเนาะท้องผูกอันนี้ธรรมดาธรรมดาโอเคก็คือท้องผูกท้องเสียรู้ไปแล้วฟันบ้างฟันบ้างกันแล้วฟันเออฟันสมมติว่าฟันผุ
ฟันบอกคุณหมอเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะฟันผุเงี้ยเจ็บแค้วใช่แล้วเจ็บแค้วคือปวดฟันปวดฟันแล้วถ้าฟันผุอะคะฟันผุก็คือแค้วแมงแค้วแมงเออโดนแมงกินไงล่ะคะแม่แล้วเออแค้วแมงแค้วแมงเออต้องไปลกออกต้องไปถอนออกเอออันนี้เราเรียนแล้วได้เนี่ยเออใช่แล้วอาจารย์เคยสอนมาก็นำมาใช้ได้ด้วยโอเคค่ะโหได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องร่างกายอาการต่างๆของตัวเองอย่างถูกต้องตามต้นฉบับของแบบภาษาลาวกันเลยคุณผู้ชมจะได้นำไปฝึกแล้วก็ได้ใช้เวลาถ้าแบบมีเหตุจำเป็นจริงๆต้องบอกเนาะถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะแต่ว่าคราวนี้เราจะสื่อสารกับเขายังไงให้เป็นประโยคอันนี้สำคัญไม่แพ้กันสำคัญอีหลีเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะในช่วงสนทนาภาษาลาวค่ะไปกันเลยมาค่ะมาถึงช่วงนี้อาจารย์ถามไปขอแบบเป็นประโยคเผื่อจะไปฝึกพูดแล้วก็แบบเผื่อต้องไปเจอคุณหมอจริงๆอะค่ะเนาะคือจริงๆแล้วเฮาเฮียนคำศัพท์เกี่ยวกันกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยมาในภาคก่อนนี้เนาะฉะนั้นแล้วมือนี่น่ะอาจารย์จะสอนแบบเป็นๆเลยได้เลยสมมุติว่าค่อยบ่สบายสมมุติไม่สบายค่อยมาหาหมออื้อเนาะแล้วเฮาจะต้องไปเว้าจังได๋กับคุณหมอกับนายหมอได้ค่ะเนาะเฮาก็ต้องบอกว่าค่อยมาหาหมอค่อยมาหาหมอเพราะว่าค่อยมีอาการเจ็บหัวเพราะว่าค่อยมีอาการเจ็บหัวปวดหัวเจ็บคอและปวดฮากปวดฮากคืออยากปุ้นท้องเมื่อกี้น่ะอาเจียนอยากจะอาเจียนอ๋อมันรู้สึกแบบไม่ใช่แค่อาเจียนแต่มันรู้สึกแบบเหมือนพะอืดพะอมแม่นๆๆก็เลยบอกว่าค่อยมาหาหมอเพราะว่าค่อยมีอาการเจ็บหัวเจ็บคอและปวดห้างคุณหมอก็จะบอกว่าอ้าวเจ้าเป็นยังมาคุณหมอก็จะถามต่อจัดยาตัวให้เลยเราก็จะได้เล่าอาการใดๆได้ถูกก็คือเป็นคำศัพท์ที่เป็นประโยคที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเลยเพราะพื้นฐานเลยนะในเรื่องแบบปวดหัวเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยบางทีอากาศเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนมันก็ส่งผลต่ออาการต่างๆได้นั่นเองนะคะอ่ะเอาอีกสักประโยคต่อไปดีกว่าให้เป็นประโยคที่อาจารย์จะได้บอกเผื่อแบบจะได้ป้องกันระวังกันไว้สมมุติว่าเนาะเฮาก็อาจจะว่าค่อยกินอาหารบ่สะอาดค่อยกินอาหารบ่สะอาดกินอาหารที่ไม่สะอาดเจ้าอาจจะบ่ค่อยก็ได้เนาะถ้าค่อยก็จะโจ๊ะจงเฮาเกินไปค่ะเฮาอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้บ่แม่นเฮาอาจจะว่าเป็นประโยคทั่วไปก็ได้สมมติว่าการกินอาหารบ่สะอาดการกินอาหารบ่สะอาดจะเฮ็ดให้เกิดอาการถอกท้องเกิดอาการถอกท้องได้อ๋อโอเคก็คือเป็นการเตือนว่าแบบถ้ากินอาหารที่ไม่สะอาดก็อาจจะแบบทำให้ปวดท้องได้แน่แล้วดังนั้นเขาก็ต้องควรระมัดระวังในเรื่องของการกินประโยคนี้แสดงความห่วงใยบอกกับเพื่อนบอกกับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวได้เลยเจ้านำไปใช้ได้จริงอย่างแน่นอนนะคะอ่ะอีกสักหนึ่งประโยคค่ะอีกสักหนึ่งประโยคเนาะอ่ะช่วงนี้เนาะมันอากาศมันค่อนข้างจะแปรปรวนเนาะใช่บางทีแดดก็แรงเหลือเกินดังนั้นแล้วเขาก็อาจจะเป็นประโยคแบบว่าอ่ะพวกเขาบ่ควรตากแดดดนเกินไปพวกเราไม่ควรตากแดดนานจนเกินไปเพราะจะเฮ็ดให้มีอาการหน้ามืดอ๋อจะทำให้อากาศหน้ามืดและเป็นลมได้ทำให้อาจจะเป็นลมได้เหมือนกันถ้าเพราะว่าเขาตากมันอากาศมันแปรปรวนเนาะดังนั้นแล้วเวลาเขาตากแดดดนๆนี่มันก็อาจจะเห็นให้เรามีอาการแบบนั้นได้ได้เลยค่ะสำหรับรายการสบายดีนี้เราเองต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์นางน้อยสมภาวันที่สอนทั้งคำศัพท์สอนทั้งประโยคหวังว่าทุกอย่างทุกตอนนะคะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามทุกตอนได้เลยนะคะรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv นั่นเองนะคะวันนี้ฝ่ายกับอาจารย์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วก็คุณผู้ชมอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเบิ่งแยงสุขภาพในเด้อวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีสบายดี